สวัสดีครับคุณม่อนค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตลาดเป็นแบบที่เราคาดนะว่าค่ะค่ะกันยาตุลาเนี่ยมันจะผันผวนนะถ้าพูดถึงปัจจัยมันจะมีเรื่องของ QE นะมันไม่ได้ผันผวนเฉพาะเรานะมันผันผวนทั้งโลกนะวันนี้เราก็เห็นเวียดนามก็ลงเยอะอะไรพวกนี้นะครับมันจะเหวี่ยงแรงนะส่วนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเมื่อเขาวิ่งกันไปหุ้นใหญ่เนี่ยหุ้นแบงก์กับหุ้นพลังงานเนี่ยพลังงานนี่ขึ้นถือว่าธรรมชาตินะเพราะว่าน้ำมันขึ้นเยอะด้วยนะส่วนแบงก์เนี่ยก็มีเรื่องขึ้นแต่เป็นหุ้นใหญ่เงินไม่เข้าไงพอเงินไม่เข้าก็ต้องขายตัวอื่นก็ขายตัวอื่นเนี่ยรายย่อยที่ถือหุ้นตัวอื่นที่กองขายด้วยเนี่ยก็ขายตามพอขายตามมันก็เกิดความผันผวนเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกภาวะเงินไม่พออันนี้มันจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นกับความไม่มั่นใจของคนเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นเยอะภาวะแบบนี้ถ้าใครเทรดไม่เป็นก็อยู่เฉยๆเพราะว่ามันจะหมดตัวโดยที่สุดท้ายคุณอยู่เฉยๆดีกว่าถือไว้เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณจะเทรดก็คือแนะนำว่าให้ขายหุ้นที่ขึ้นนะครับหรือว่าเขาเรียกเคยเข้าห้องน้ำแล้ววิ่งผ่านน้ำแล้วออกมาเลยไหมหุ้นเนี่ยแค่ผ่านมือแล้วก็ผ่านไปนะอย่าไปคิดว่าจะต้องถือนะฮะโดยปกติแล้วอ่ะเราไม่สามารถถือได้อย่างเราเห็นความผันผวนตลาดนะครับ KCE 85วันนี้79 มันชัดนะฮะแล้วก็การขึ้นของหุ้นธนาคารแบบก็เรื่องเก่าหมดเลยนะไม่ว่า SCB เนี่ยแผนนี้ก็แผนเก่าอ่ะ KBank นี่ก็เรื่องเก่าครับพูดมาตั้ง2ปีแล้วแต่ว่าเอามาเล่นตรงเนี้ยเพราะว่าพยายามจะบิ้วหุ้นธนาคารขึ้นนะครับพื้นฐานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอนาคตก็สั้นๆ3ปีก็เท่าเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่เอามาเล่นเพื่อให้เปลี่ยนกลุ่มบ้างนะฮะเพราะกลุ่มธนาคารเนี่ยลงมาเยอะนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยว่าไปแล้วก็มีขึ้นนะมีขึ้นมีลงกลุ่มธนาคารเนี่ยลงยาวนะลงมายาวมากเลยนะแล้วก็พอขึ้นก็มาติดอยู่ก็มีการบูสต์ให้ขึ้นมาก็เป็นประมาณนี้เงินก็เวียนไปเวียนมานะครับอันนี้เราก็ไม่ไปสนใจมันเราก็ทำตามถ้าพี่ให้ดูนิดนึงก็คือจริงๆเมื่อกังวันก็ให้ดูไปจริงแล้วเนี่ยเมื่อกังวันให้ดูไปทีหนึ่งว่านะครับในตัวของโมเมนตัมการเปลี่ยนเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยนะครับเห็นว่าเนี่ยกลุ่มข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ถือว่าชนะตลาดนะครับโซล่านี่ก็คือแพ้ตลาดนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เรียกโมเมนตัมดีอันนี้โมเมนตัมก็พอใช้ได้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มน้ำมันมันอยู่ข้างล่างอยู่แถวนี้นะครับมันเริ่มเวียงขึ้นมาข้างบนนะครับส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเริ่มเวียงลงมันเวียงลงอาหารเวียงลงออโต้เวียงลงนะไอ้ตัวที่ขึ้นมันลงไอ้ตัวที่ลงมันขึ้นนะครับขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงที่ถ้าแบงก์กับพลังงานปิโตรเคมีมันแข็งแล้วมันต้องมาอยู่ฝั่งนี้มันจะแข็งไอ้เนี่ยตลาดมันจะไม่เป็นไรมันถือว่าเงินมันเพียงพอนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามไอ้การเซกเตอร์โรเทชันนะครับของตลาดก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่ในความผันผวนของเรื่องปัจจัยต่างๆเนี่ยที่คนเอาเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ตลาดมันเวียงไปเวียงมานะครับคนไม่มั่นใจหรอกนะครับซื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ขายนะฮะเราดูตามระบบนะครับก็คือtime frame มันนะครับก็บอกว่าโมเมนตัมของมันเนี่ยมันหมดนะครับมันหมดนะในวีคเนี่ยก็โมเมนตัมก็เริ่มถ้าสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วยังดีอยู่แต่สัปดาห์เนี้ยเปิดมาแล้วเปิดไฮปิดโลแล้วเนี่ยก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหลุดเนี่ย1605ใน time frame วีคเนี่ยโมเมนตัมก็จะเหวี่ยงลงนะคราวนี้เราก็ต้องมาตัดสินที่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นมานานก็จริงรีบาวมา3วันก็จริงนะครับแต่ยังอยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับโมเมนตัมก็อันนี้ต้องบอกว่าใกล้หมดนะแท่งแบบเนี้ยถ้าพรุ่งนี้ลงต่อนะครับก็จะลงนี่ก็พี่ยังไม่ได้แชร์กราฟที่พูดถึงนะฮะพี่แชร์แล้วนี่อันนี้ยังแชร์เป็นตัวอันเดิมอยู่เซกเตอร์อยู่ค่ะพี่แชร์สกรีนไปแล้วนี่เมื่อกี้แชร์เซกเตอร์มาแล้วค่ะอันนี้เราดูใหม่แล้วค่ะงั้นพี่ให้ดูใหม่นะครับว่าทำเฟรมมันเนี่ยมันเหวี่ยงขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเนี้ยมันหมดแรงนะแต่มันก็เรียงดีนะ
เรื่องดีมันทำให้บอกว่ามันลงมาได้เยอะอย่างที่พี่บอกนะว่าอย่ามากกว่า 1,550 เนี่ย 1,547 เนี่ยในเดือนหน้านะนะครับส่วนในไทม์เฟรมวีคอ่ะขึ้นมาก็ยังใช้10วีคยังอยู่เหนือ10วีคอยู่ยังไม่ได้เสียโครงนะฮะอันนี้เสียโครงสร้างของการหลุด10วีคก็ลงนะฮะอันนี้ยังไม่เสียโครงสร้างนะนะครับแต่โมเมนตัมของการเหวี่ยงขึ้นมาจาก2สัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยมันก็คือจบเราก็มาดูการเล่นสั้นก็มาดูตรงนี้นะฮะเล่นสั้นตัวนี้เราจะเห็นว่ามันยังลงอยู่เห็นไหมฮะมันลงอยู่นะครับแล้วถ้ามันลงมาเนี่ยลงต่อในเดือนหน้าอันนี้มันจะเป็น B แล้วทำ C นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ครบถ้วนของการ correct ตรงนี้นะครับกลุ่มที่ขึ้นกลุ่มที่ลงก็ได้ประโยชน์ทั่วหน้านะไม่มีใครเสียประโยชน์ละหมายถึงว่ากลุ่มที่ขึ้นมาก่อนก็ลงไอ้กลุ่มที่ลงมาก็ขึ้นใครเทรดเป็นก็ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่มีใครไม่ใช่ว่าขึ้นแต่กลุ่มเดียวขึ้นทุกกลุ่มนะแต่สลับเป็นขึ้นทางเฟรมเดย์ก็รอบนี้เรียงดีนะเนี่ยก็เรียงดีนะก็เรียงดีรอบที่แล้วเนี่ยแพ้นะครับรอบที่แล้วทางเฟรมเดย์แพ้นะครับแพ้ก็คือเกิดเดชคอร์ดนะเกิดเดชคอร์ดนะครับเนี่ยก็เลยลงไปแรงนะรอบนี้ยังนะครับยังไม่ได้เกิดเดชคอร์ดนะครับเนี่ยไม่ได้เกิดเดชคอร์ดเพราะเป็นการโรเทชันเงินไม่ได้มูฟออกเรียกว่าเงินยังอยู่อ่ะแต่เปลี่ยนกลุ่มเล่นนะทำให้เกิดความผันผวนแต่ time frame day ก็ยังปรับฐานอยู่นะครับเมื่อ time frame day ปรับฐานอยู่เนี่ยการช็อตมาจากตรงเนี้ยนะครับของ time frame day เนี่ยการช็อตมาเนี่ยมันก็ยังบอกว่ามันก็ยังเป็นช็อตอยู่นะมันยังไม่ใช่ลองนะครับเพราะว่าเดย์เนี่ยมันยังไม่ม้วนขึ้นนะครับมันก็คือแค่รีบาวด์ขึ้นไปตามโมเมนตัมของระยะกลางระยะสั้นของมันในทเฟนเดย์นะครับเมื่อกลางวันที่คุยไปก็คือก็ให้ดูนะถ้ามันหลุดเส้น10เดย์974นะกลางวันมันอยู่ที่974นะเนี่ย972เนี่ยช็อตก็จะเริ่มได้เปรียบนะมันก็จะกลายเป็นว่าเด้งช็อตนะสต็อปลอส980นะครับ 980.4 ตอนนี้กลายเป็นเด้งช็อตstop loss 980.4 นะครับหมายถึงว่าเราช็อตมาจาก994แล้วเราปิดไปนะตรงแท่งนี้นะฮะวันเนี้ยมันบอกเลยว่าให้เราช็อตหรือเตรียมช็อตหรือเด้งช็อตนะเรา stop loss ที่980.4ในสิ้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามันปิดสูงกว่าก็สรุปว่าอันเนี้ยช็อตเริ่มได้เปรียบนะฮะตัวโมเมนตัมของเทอร์เฟรม120นาทีนะฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หมดละนะฮะเพราะถ้าเป็นขาขึ้นอันนี้ต้องขึ้นไปวันนี้น่าจะขึ้นต่อแล้วก็เข้าเขตโอเวอร์บอทเลยนะฮะ120นาทีอันนี้บอกละอันนี้เป็นการเล่นรอบนะฮะเราใช้ทางเฟรม120เพื่อเล่นรอบนะมันก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะแพ้ละนะฮะในระบบเราใช้ระบบนะเราไม่ได้ฟังข่าวนะระบบก็บอกว่าถ้าแบบเนี้ยนะฮะถ้าแบบนี้ก็คือช็อตเริ่มไปต่อคนที่เล่นเทรนเนี่ยนะก็สามารถจะล้างเทรนอย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยก็คือหลุดเทรนละเนี่ยหลุดเทรนมาละเนี่ยก็หรือว่าจะลากนี่พยายามลากอะไรก็ลองลากดูนะฮะลากเทรนเนี่ยก็หลุดแต่ไม่อยากลากก็คือ10เนี่ยเส้น10เนี่ยนะฮะหลุดมาก็ถือว่าไอ้ตอนขึ้นเนี่ยขาขึ้นเนี่ยก็จบละแล้วก็จะกำลังจะลงไปตามแนวโน้มเดิมของ time frame day เนี่ยเพราะนั้นทีเฟกก็เป็นเด้งช็อตนะครับทองคำนะฮะทองคำก็ยังอยู่ในช่วงของขาลงในทาวเฟลวีนะเห็นไหมฮะลงตลอดนะลงแล้วก็มีโดจิบอกว่าแต่ก็เป็นแนวรับนะแนวรับหลักก็อยู่ที่1737เป็นแนวรับนะฮะแนวต้านก็จะอยู่ที่1778นะทาวเฟลวีนะครับทองคำรีบาวก็ไม่ควรผ่าน1774นะครับของการปิดสิ้นวันไหนนะครับโมเมนตัมของการก็เป็นไซเวย์ก็มีโอกาสนะฮะทองคำก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับไปได้ที่1774นะครับก็เป็นเด้งช็อตนะสต็อปลอสก็อยู่ที่1775ประมาณเนี้ยนะครับยังสามารถรีบาวต่อได้ยังสามารถรีบาวต่อได้นะครับทองคำแต่ถ้าใครช็อตมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าก็ถือช็อตได้นะครับก็มีการลงกับไปประมาณนี้ก็จะครบถ้วนกระบวนความแต่หุ้นเนี่ยก็ปวดหัวทุกโลกนะครับมันผันผวนมี
มีคำถามว่าหุ้น XPG จะเด้งไหมคะพรุ่งนี้คะคือถ้าถามแบบนี้นะครับมันจะมีคนรู้อยู่คนเดียวนะซึ่งเขาไปอยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะหรือไม่เขาก็เลิกเล่นหุ้นไปแล้วนะครับหรือไม่ก็หมดตัวไปแล้วเพราะว่าถ้าเขารู้เองเนี่ยเขาคงไม่มานั่งบอกคนหรอกนะฮะก็คงไปเล่นเองนะฮะอันนี้ไม่ได้กวนนะก็คือต้องบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับแต่มันรู้ว่าเราควรจะขายหรือไม่ขายอันนั้นแหละนะครับหรือควรจะทำอะไรนะแท่งเทียนของมันเนี่ยของเดือนนี้นะฮะคือโมเมนตัมของมันเนี่ยก็เริ่มหมดในเดือนนี้แหละนะครับแท่งเทียนวีคแท่งเนี้ยมันบอกนะครับเนี่ยแล้วพอ MACD กับวีคมันตัดเนี่ยก็คือตอนที่มันหลุด382เนี่ยคุณต้องระวังแล้วนะฮะเพราะว่ามันหลุดแต่มันหลุดเส้น10วีคเนี่ยนะฮะเนี่ยปิด10วีคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่มันปิด 3.72 ใน 3.73 นะหลุด 3.3 อันนั้นคุณต้องขายละแล้วถ้าเราดูเทรนด์ก็คือมันหลุดเทรนด์เทรนด์เราใช้เส้น10เนี่ยนะฮะอันนี้10วีคเนี่ยก็เป็นเส้นเทรนด์นะฮะคราวนี้มันก็คืออยู่ในช่วงของการลงของ time frame week เลยนะฮะแต่มันเนี่ยยังขึ้นอยู่นะครับกรณีแบบเนี้ยให้ระมัดระวังนะครับถ้าจะซื้อก็เล่นรีบาวนะฮะแล้วถ้าดู OBV เห็นเลยนะฮะก็จะเห็นชัดว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันยืนขายมาตลอดดีกว่าตั้งแต่มันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มันขึ้นมาจากเนี้ยนะฮะมันเริ่มขายเลยนะระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มขายแล้วนะครับถามว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันคงยากนะการรีบาวมันก็เกิดขึ้นได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากเข้าเขตเนี่ยมันเข้าเขตว่ามันเป็นโอเวอร์โซแล้วเนี่ยแล้วก็แนวรับสำคัญก็คือไอ้200เดย์เนี่ยมันก็น่าจะมีการเด้งนะฮะแต่โดยหลักของทางเทคนิคก็คือว่าถ้ามันลงมา200เดย์เนี่ยมันจะหลุดนะถ้าลงมา75 25เนี่ยมันเด้งได้อยู่นะแต่ถ้าลงมา200เดย์ธรรมชาติแล้วเนี่ยคือหลุดเพื่อจบการลงนะฮะเพราะนั้นก็สันนิษฐานว่ามันสามารถที่จะลงได้นะครับต่ำกว่า2.47นะ2.47ตรงเนี้ยเพื่อจบการลงในไซเคิลนี้นะครับมันก็อธิบายได้แบบนี้ถ้าถามเมื่อกี้ก็ถามว่าไงนะเด้งไหมเด้งไหมไอ้เด้งนี่มันก็เด้งได้นะมันพูดยากนะถามเด้งเนี่ยมันเด้งได้แต่ไม่ถือว่าเราเนี่ยคือเด้งขายอ่ะเด้งขายเด้งขายนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเด้งขายยูพื้นค่ะได้ยูพื้นหันไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะเห็นลงมารอซื้อกลับได้หรือเปล่ายูกับ SCB ก็พื้นฐานก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกันใน3ปีพื้นฐานยังเหมือนเดิมครับยานแม่ยานลูกก็ยังเหมือนเดิมนะยังยานลูกยังโตเลขอยู่เหมือนเดิมยูก็ไปลงทุนในเจมาร์เจมทีก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะใน3ปีเพราะนั้นการเล่นก็ใช้เทคนิคอลเล่นนะครับมาดูยูนะฮะทางเฟรมมันยังอยู่ข้างล่างนะครับบอกว่าผันผวนได้นะฮะก็ยังไม่ได้ไปขาขึ้นนะก็จะมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะครับทางเฟรมวีคโมเมนตัมเริ่มหมดนะสัปดาห์ที่แล้วยังดีอยู่นะครับสัปดาห์เนี้ยเป็นแท่งแดงแล้วเนี่ยให้ระวังนะครับระวังก็คือโลของแท่งเนี้ย1.58 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็แท่งเทียนสัปดาห์ที่แล้วเป็นเขียวถ้าจะขึ้นต่อสัปดาห์นี้ต้องเขียวนะฮะอันนี้เป็นแดงนะครับก็ต้องมาเช็คในทางเฟรมระยะสั้นนะครับว่าเห็นไหมครับมันชัดเจนว่ามันปรับฐานอยู่เนี่ยมันตัดแล้วมันปรับฐานอยู่ก็โอกาสที่จะลงมาที่เก่านะฮะเป็น ABC เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับการซื้อหุ้นตัวนี้ถ้าถามเมื่อกี้ถามเรื่องพื้นฐานใช่ไหมก็ซื้อแล้วอย่าดูพื้นฐานแล้วก็จะรอซื้อกลับถ้าดูเนี่ยถ้ารอซื้อเข็มเสาเข็มมันจะพังเลยนะถ้าจะพูดถึงพื้นฐานเนี่ยมัน3ปีซื้อแล้วก็ห้ามดูนะถ้าไปดู3ปีมันเหมือนว่าคุณซื้อสร้างบ้านไม่ได้ตอกเสาเข็มอ่ะเดี๋ยวมันก็ไหวเองเจอแผ่นดินไหวลงมาคุณก็หลุดอ่ะไม่ผิดตัวถ้ากรณีคนขายไปแล้ว2บาทถ้าจะรอซื้อกลับซื้อกลับก็อยู่ประมาณเนี้ย1.52แล้วก็ต้องเล่นเค้าเรียกเล่นอะไรนะเพราะว่านี่มันบอกไงว่าคุณยังถือไม่ได้หรอกมันจะเวียงอยู่ในรอบกรอบ 20-30% เนี่ยซึ่งเพราะนั้นการเทรดเนี่ยถ้าเทรดเป็นมันก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับประมาณนี้ก็รอซื้อได้ใช่ค่ะหมดละ LHFG
แลนด์แอนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์นะครับเมื่อเช้าก็ยังให้ขายอยู่นะค่ะค่ะเอายังขายอยู่ LLS HFG นะครับสต็อปล็อตถ้าทำให้ผิด 1.56 นะอันนี้ลงมาเลยก็หลุดในทาวเฟรมเดย์ก็ถ้าใครยังไม่ขายนะก็สรุปว่าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็พยายามที่จะสู้นะฮะแต่เนื่องจากตลาดผันผวนเนี่ยก็มีคนขายนะเพราะนั้นในไอตัวที่ห้ามหลุดก็คือเนี่ย 1.46 เนี่ยนะครับหรือไม่ควรเคลียร์โล 1.49 นะฮะก็ 1.50 ก็ยังมีคนรับอยู่นะนะครับก็ยังเป็นเนื่องจากขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเราซื้อการแท่งเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็พักนะฮะแสดงว่าเราซื้อบนเนี่ยซื้อบนเนี่ยก็พยายามที่ต้องโยนออกไปก่อนนะครับถ้าจะถือก็เหมือนกันนะครับพอดีอยู่ในกลุ่มธนาคารนะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนักวิเคราะห์ให้ไว้ที่182กับ2บาทนะแต่ระยะยาวคือเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยก็ต้องมองแบบนึงนะครับว่าทางเฟรมมันเนี่ยมันเริ่มจะเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ลุ้นที่จะเป็นขาขึ้นเหมือน SCB นะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเบากว่านะแล้วก็เงินเข้าเห็นไหมฮะเนี่ยเงินมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับถ้าจะถือหุ้นธนาคารมันต้องถือแบบลงทุนก็มี PE มีกำไรที่ดีนะนะครับก็จะเป็นลักษณะได้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตอนต้นสัปดาห์นะคะตลาดก็ยังเขย่าอยู่นี่เดือนกันยาแล้วก็จะเข้าสู่เดือนตุลาก็ต้องระวังตั้งแต่1ตุลาเลยตุลาจะเดือดพอดีผันผวนแรงมากนะแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรนะที่พี่เคยบอกว่ามันดุมเหมือนไม่มีอะไรแต่มันไม่มีอะไรแต่เราอะจะเสียหายกับความผันผวนแบบรุนแรงนะอันนี้ใช้คำว่ารุนแรงจริงเราอยู่เฉยๆเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเอาไงเราจะถือนะฮะถือหุ้นอะไรถือไปเมษาหน้าจริงหรือเปล่าไงนะฮะถ้าเราไปผันผวนเนี่ยเราใจว่าพอมันหลุดเซตลงวันหนึ่ง50จุดแล้วคุณก็ไปขายแล้วมันก็เด้งกลับมาแล้วเหมือนกับว่าพอผ่านเดือนตุลาพฤศจิกามาปะเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเดือนตุลาเลยนะเพราะเดือนตุลาเนี่ยข้อมูลเนี่ยปัจจัยจะผันผวนหนักนะรวมทั้งราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความผันผวนนะครับใครไม่เข้าใจก็ให้ไปดูตอนที่มันลงไป970นะอันนั้นผันผวนในเชิงต่ำนะมันยังเหวี่ยงจนกระทั่งคนเจ๊งกันหมดทั้งตลาดนะก็สำคัญว่าคนที่เล่นฟิวเจอร์ทั้งหลายแหล่นะครับพี่บอกเลยนะว่าท่านเล่นฟิวเจอร์ตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่รอดความผันผวนเนี่ยต้องระวังการเล่นฟิวเจอร์เล่นให้น้อยนะฮะมันจะทำให้เราไม่รอดแล้วมันจะทำให้ใจจิตเรียกทำให้ใจมันพังเลยนะนะครับไม่มีใครทนได้หรอกครับกับการเหวี่ยงแรงๆแล้วก็ถูกฟอสเซลถูกคอลเราก็จะมาสู้จะมาเอาคืนนะครับเหมือนกับมัวเมาอยู่ในการพนันนะครับแบบเนี้ยก็เล่นน้อยๆนะครับใครเล่นฟิวเจอร์เล่นน้อยๆจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับดีวินยูบล็อกเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับเดือนตุลาไม่ได้อยู่เฉยๆครับรอซื้อพื้นฐานที่มันลงอยู่อย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะฮะเกือบทุกตัวเลยก็ซื้อได้หมดถ้าเราเป็นนักลงทุนแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรก็ให้พยายามขายหุ้นที่ขึ้นนะฮะเหมือนกับอะไรผ่านมือเราไปแล้วลงมาก็ซื้อในหุ้นที่มีตีนที่จะเล่นในคราวหน้าหรือหุ้นธนาคารเนี่ยคราวหน้ามันก็จะต้องดึงขึ้นไปด้วยนะครับประมาณเนี้ยหรือว่าคุณซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเพราะว่าคุณอยู่เฉยๆปั๊บเนี่ยพอสิ้นเดือนตุลาหุ้นมันเหมือนว่ามันจะขึ้นไปสูงกว่าราคาที่ควรจะได้เป็น 10% นะพี่ทำนายที่ตามข้อมูลของเดือนตุลาที่ปัจจัยจะเกิดเพราะว่าพฤศจิกาปั๊บเนี่ยนะมันถอน QE อ่ะมันไปถอนQEมันลดQEมันผันผวนได้เดือนตุลาแต่พอเข้าเดือนพฤศจิกาปั๊บเนี่ยนะนะจะมีการลดQEนะจาก 1,200 เหลือ 80,000 นะฮะต่อเดือนแบบเนี้ยเรื่องมันก็จบไงมันก็จบแล้วมันก็วิ่งขึ้นแบบหน้าตาเฉยแล้วเราก็ยังลดQEลดQEอยู่จนถึงเมษาจนเขาลดหมดแล้วอะเราก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นเนี่ยเพราะเราไปกลัวลดQEนะครับเพราะเขาที่เราลดQEเนี่ยตลาดมันพังฮะแต่คราวนี้การลดQEเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะเขาไม่พังแล้วเขาเรียนรู้แล้วพอเรียนรู้ว่าก่อนลดเนี่ยกูลงก่อนเข้าใจไหมแต่พอลดนะปั๊บกูจะวิ่งต่อเนี่ยคือเขาได้เรียนรู้ในคราวที่แล้วพอลดปุ๊บเขารู้มันพังไงของเราเนี่ยลง400จุดนะฮะอันนี้เขารู้แล้วเขาลงก่อนฮะเพราะนั้นเขาลงก่อนแล้วค่อยช่วยนะครับต้องตามพี่ดีได้ค่ะต
ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปนะคะเดือนตุลาที่พี่นิพนธ์พูดถึงนั่งจนก็ค่อยๆศึกษาหาข้อมูลในเรื่องราวของภาคการลงทุนนั่นเองนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจในเรื่องราวของการลงทุนในเรื่องราวของหัวตุ่นพาวเวอร์ฟูลก็2วันนะคะช่วงเดือนตุลานั่นเอง30ถึง31ตุลานะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะซื้อหุ้นไม่ได้นักลงทุนนะคะก็ซีซั่นนี้ควอเตอร์4นี้จะมีอะไรที่สนุกกันตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเลยปีนี้ไม่เหมือนทุกปีนะที่ลาหยุดงานไปเที่ยวแต่ปีนี้ไม่ใช่นะคุณปีนี้ช่วงปลายปีต้องมาเทรดเลยแหละจะบอกให้